ครับสวัสดีครับวันนี้จะเจอกันใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการล้างแอร์นะครับแอร์สี่ทิศทางนะครับเซนทันแอร์นะครับก็จะนำเสนอวิธีแกะที่จะล้างแล้วกันนะครับมาเป็นโล่เซนทันแอร์สองตัวการล้างแอร์ถือว่าง่ายง่ายวันนี้เป็นเซนทันแอร์นะครับจะมีขาล็อกนะครับขาล็อกมีเหมือนสปริงล็อกอันนี้กดน้ำเต็มลงนะครับโอเคโอ้ตอนนี้จะมีน้ำจะกระมังแบบใช่ใช่หยุดหยุดผ้าเลยนะเอาอย่างโอเคครับอันนี้ต้องยกเอาฝาฝันนะครับเอียงออกโอเคออกมาทิ้งลงไปถอดเลยสายถอดแล้วลงไปก่อน
จะมีขังเยอะนะต้องเอาน้ำมาก่อนตัวนี้จะมี2รุ่นนะมีแบบดึงแบบบิดนะครับกดแชร์กดกระดิ่งให้เลยแล้วกันนะครับจะได้มีคนดูเยอะๆทำไมจะได้ไม่เหงาบางคนโดนครับไม่รอดครับนี่ต้องระวังนะต้องระวังนี่จัดชุดรับรีโมทจัดนะชิบโหลดเรื่องปกติครับอันนี้ก็เอียงไปยังไปเก็บตรงโน้นนะครับไว้บนฝ้านะครับอันนี้รู้สึกจะมีปัญหาน้ำหยดนะฮะน้ำหยดนี่นะน้ำหยดนะดูก่อนว่าเพราะอะไรรางคงแตกหรือเปล่าเดี๋ยวถอดมาดูนะครับยังไงปกติโอเคแล้วก็ถอดจะปล่อย4ตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ที่หนูถอดตัวนี้โอเคจะล้างน้ำทิ้งลงนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้แล้วกันนะครับเสียงานบางทีถอดไม่ถูกแบบลำบากนะครับบางรุ่นช่างแมวก็ไม่เคยถอดไงนะก็ต้องศึกษาเอานะครับไม่ใช่ว่าใช่ว่าจะเก่งทุกรุ่นนะครับน้ำเลยดูฝั่งนี้พยมนะอาจจะมีน้ำหรือเปล่าน้ำก็ไม่มีน้ำมาจากไหนมาจากยางเนี่ยยางมีส่วนนะเนี่ยไปยางมันยอมโอเครู้แล้วเอาลงไปครับเอาถักทาน้ำทิ้งไปล้างทีตอนนี้มีปัญหาน้ำหยดนะครับอาจจะเกิดจากนี้กาวเสื่อมสภาพนะครับน้ำหยดตามย้อยตามเนี่ยเลยให้น้ำหยดลงด้านล่างนะครับมีส่วนนะครับตัวนี้โอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวแกะล้างอะไรต่างกันทีนี้ก็ขอจบในทางการที่จะแกะตรวจสอบล้างแอร์สีทิศทางนะครับของเซ็นทรัลแอร์นะครับก็เป็นแนวทางให้
ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่จะล้างแอร์ที่เข้าไปลูกค้านะครับสวัสดีครับ